รุณากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ Samsung เตรียมปิดโรงงานผลิตมือถือในจีนเหตุต้นทุนแรงงานพุ่งและยอดขายตกต่ำติดต่อกันหลายไตรมาส Samsung Electronic Co. จำกัดเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาระงับการผลิตมือถือที่โรงงานแห่งหนึ่งในจีนหลังจากยอดขายมือถือปรับตัวร่วงหลายไตรมาสติดต่อกันประกอบกับบริษัทกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนแรงงานสูงสำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานว่าซัมซุงอาจจะยุติการผลิตมือถือที่โรงงานเทียนจินซัมซุงเทเลคอมเทคโนโลยีในปีนี้โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเทียนจินโดยปัจจุบันนี้ตลาดโทรศัพท์มือถืออยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากยอดขายลดลงและซัมซุงต้องการหันไปเน้นกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในให้บริษัทช่วงในไม่กี่ปีมานี้ซัมซุงทุ่มเทเม็ดเงินลงทุนด้านโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานในเวียดนามและล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทเพิ่งเปิดโรงงานผลิตขนาดใหญ่สุดในโลกชานกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยมีเป้าหมายให้อินเดียเป็นศูนย์กลางด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท